วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอต้อนรับรายการแบบนี้มั่นใจว่ายิ่งเจอกันบ่อยมากขึ้นความรักระหว่างเรากับท่านผู้ชมก็ต้องมากขึ้นทุกวันรสชาติก็จะแซ่บเพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนการแต่งตัวพี่นะวันนี้แต่งตัวโอ้โหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ได้หุ้นมาไม่เกี่ยวเลยนี่ขอโทษเตรียมไว้สำหรับผูกคอตายอันนี้ก็ไม่แล้วอันนี้ก็ไม่เลวนะถ้ามันดีหุ้นเราดีแล้วก็เอาลงนิดนึงแต่ถ้ามันไม่ดีปุ๊บโอเคครับตอบสบายเถอะเอาปัญหาคนอื่นสวัสดีครับปัญหาตัวเองมากพออยู่แล้วไหวสวัสดีครับต่อยมันตกเยอะเหมือนกันเหรอไม่ใช่เยอะหรอปัญหาอ๋อเลยเหรอพูดได้เนี่ยผมโอ้โหโดนไปผมโดนไปอื้อเลยรู้ป่ะโอ้แต่พูดตรงๆเอาตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆว่าคนเล่นหุ้นคนที่รู้ก็โอเคคนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่หนูจะบอกคนที่รู้ว่าของหนูนี่ล่าสุดนี่ขึ้นพันล้านแล้วนะเฮ้ยอะไรตัวไหนล่ะอันนี้ตัวไหนคุณเล่นตัวไหนบวบเหลี่ยมสวยมากหมายความว่าหมายความว่าพอหนูใส่มันขึ้นไปพันล้านแล้วพอหนูใส่ปุ๋ยตูดเสมอ16 16 16มันก็จะออกมาสวัสดีครับอาจารย์มาฮะสวัสดีครับหนึ่งพันล้านเนี่ยสวัสดีครับอาต่อยสวัสดีครับผมเป็นคนธรรมะธรรมโมครับโอ้ดีชีวิตผมเนี่ยแม้แต่ยุงสักตัวผมยังไม่กล้าตกโอ้ดีมากถ้าเกิดมันบินมากันเลยถึงชีวิตผมเนี่ยนะครับครับผมใช้ชีวิตชาวเยี่ยงพุทธที่เคร่งครัดเยี่ยงชาวพุทธครับชาวเยี่ยงพุทธอะไรครับบวกพันล้านอันนี้เขาเป็นเศรษฐีระดับพันล้านผมใช้ชีวิตเยี่ยงชาวพุทธที่เคร่งครัดและถือศีลกินเกครับแต่อะไรมาดลอกดลใจให้ผมไม่อยู่ในถือแต่ไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ไม่รู้ผมกลายเป็นคนจิตตกผมทนไม่ไหวผมจำใจต้องฆ่าเฮ้ยผมทำบาปอย่างมหันต์เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อนครับผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติมากโอ้ตายแล้วเมียผมอยู่บ้านเพียงลำพังนึกแล้วผมก้าวเดินไปในห้องนอนของผมผมพบกับมันโอ้โหมันมองผมด้วยสายตาไม่สะทกสะท้านโอ้โหใจถึงผมจ้องหน้ามันความโกรธบันดังเข้ามาในตัวของผมแล้วผมก็บอกว่ามึงตายมันก็เลยบอกว่าเอาเลยฆ่ากูเลยไอ้คนขี้ขลาดเฮ้ยมึงนั่นแหละมึงแค่อิจฉากูอะไรเพราะกูสามารถทำให้เมียมึงกลัวกูได้ไงแต่มึงทำให้เมียกลัวมึงไม่ได้เมื่อไม่อะไรเนี่ยสักพักหนึ่งดังปังปังนั่นคือคำพูดสุดท้ายของไอ้แมลงสาบครับคนเดี๋ยวนี้ถึงขั้นคุยได้คุยกับแมลงสาบไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันเป็นคนไม่ใช่แบบพวกเรามันเป็นคนชาวเยี่ยงพุทธใช่ชาวเยี่ยงพุทธมึงก็แข็งหมดเลยนะหายอำหนูมากๆคุณดมพี่นวัดเนี่ยมีหุ้นนะฮะอะไรหุ้นไม่หุ้นคุณข้าวมันไก่หุ้นข้าวมันไก่เอางี้ดีกว่านครปฐมครับถ้าไปจังหวัดนครปฐมแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านอาหารคุณธมจังหวัดนครปฐมใช้ถนนเพชรเกษมนะครับทางหลวงหมายเลข4วิ่งผ่านเมืองนครปฐมพอสังเกตเห็นโลตัสอยู่ด้านขวามือก็ให้เริ่มชิดซ้ายพอเจอแยกหนองขายังให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนยิงเป้าใต้จากนั้นตรงไปอีกประมาณ1กิโลเมตรร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดนครปฐมไม่กินแกงคั่วเนื้อหน่อไม้ดองที่ร้านอาหารคุณธมถือว่าผิดร้านนี้นะครับเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งขายอาหารตามสั่งเป็นเพิงไม้เล็กๆริมทางช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่มาตีกอล์ฟแถวๆนั้นเนี่ยมากินแล้วก็บอกกันแบบปากต่อปากลูกค้าบางท่านก็เป็นคนใหญ่คนโตชวนกันมาทีละหลายๆคนทางร้านก็เริ่มจะขายดีกิจการดีขึ้นเรื่อยๆขยับขยายร้านให้กว้างขึ้นปัจจุบันนะครับมีลูกสาวครับซึ่งเป็นรุ่นที่2เนี่ยมาสืบทอดกิจการต่อที่ร้านมีเมนูเด็ดๆมากมายทั้งปลาทับทิมทอดราดส้มตำหมูแดดเดียวผัดเผ็ดปลาไหล
ลาบหมูกรอบแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินแกงคั่วเนื้อหน่อไม้ดองถือว่าผิดวิธีทำเริ่มจากผัดเครื่องแกงกับหัวกะทิจนหอมจากนั้นใส่เนื้อสะโพกขาหลังลงไปแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยหน่อไม้ดองแล้วผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่หางกะทิแล้วเร่งไฟผัดให้เข้ากันอีกพอเนื้อเริ่มสุกก็ใส่ใบกระเพราพริกเหลืองใบมะกรูดเติมความหอมมันด้วยหัวกะทิอีกครั้งแล้วผัดจนเดือดก็เป็นอันเสร็จเคล็ดลับใช้เนื้อส่วนสะโพกขาหลังเพราะเนื้อจะนุ่มติดมันกินอร่อยสูตรนี้นะครับไม่ใช้น้ำมันแต่จะใช้ความมันจากหัวกะทิจะทำให้ไม่เลี่ยนแกงคั่วเนื้อหน่อไม้ดองถ้วยละ100บาทร้านอาหารคุณธมจังหวัดนครปฐมนะครับเปิด9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนครปฐมมาอยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับผมนะผมเริ่มก่อนเลยนะครับผมเริ่มก่อนเลยนะครับเนื้อคุณไม่ทานไม่เป็นไรครับผมทานกันเองนะครับคือผมบอกตรงๆเลยว่าเขาอุตส่าห์ใช้เนื้อที่มันติดมันขาหลังแล้วผมจะไม่ตักตรงติดมันได้ไงผมก็ตักตรงนี้เลยที่มันติดขาคุณผู้ชายขาชาวเยี่ยงพุทธอย่างเราเราชาวเยี่ยงพุทธเราต้องกินขาหลังพี่อ๋อพี่อ๋อผมไม่เคยทำอะไรพี่เจ็บทั้งใจนะผมชอบใจพี่หุ้นเขาบอกให้เล่นค่ะโอเคได้ไม่มีอ่ะไม่มีผมชอบใจพันกว่าล้านพันกว่าล้านนะหุ้นอ่ะหนูจำได้ใช่หุ้นบวกพันล้านไม่พันกว่าล้านพันล้านพันล้านเป็นไงเขาอร่อยจริงครับเขาอร่อยจริงผมกินเผ็ดต้องอร่อยเนื้อเป็นไงบ้างเนื้อเนื้อนุ่มๆฮะแล้วก็แบบติดมันนานะยอดนี่นี่นี่หน่อไม้มีมันด้วยหรอคำนี้ครับเนื้อติดมันอันนี้เป็นเนื้อแบบติดมันนะครับนี่แล้วก็มีหน่อไม้นมให้ติดมันแต่แบบนั้นเป็นแบบเด็กแบบผู้ใหญ่ต้องใส่พริกแบบผู้ใหญ่ต้องใส่พริกด้วยพอใส่พริกเข้าไปมันจะมีรสชาติหนึ่งบักก็ให้เป็นไงล่ะอันเดิมก็เผ็ดอยู่แล้วอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยจริงถ้าผ่านไปอย่าพลาดเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะฮะแกงคั่วเนื้อหน่อไม้ทองร้านคุณธมจังหวัดนครปฐมอย่าพลาดเลยครับอร่อยถ้าคนรักเนื้อนะฮะทานได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ทำเมนูเนื้อได้อร่อยและเก่งนั้นก็จะทำเมนูอย่างนี้ออกมาได้อย่างดีจริงๆครับผมเดี๋ยวนี้ไปไหนมาหาเนื้อทานยากมากนะครับผมเนื้อเข้าป่าไปหมดหนีไปหมดเลยใช่ครับเพราะว่าคนแถวนั้นเป็นคนเยี่ยงชาวพุทธชาวเยี่ยงพุทธนึกว่าแถวนั้นเป็นคนชาวเยี่ยงพุทธเมื่อกี้พี่วัดบอกว่าเราเป็นคนอะไรเราจะไปทะเลาะเขาได้ไงเพราะเราเป็นคนชาวเยี่ยงพุทธพักสักครู่เดียวครับจอกระตอนผัดไข่ทรงเครื่องครับทั้งกลิ่นและรสชาติอะไรก็แทนมันไม่ได้มันมีรสชาติเฉพาะของมันหอมเลยหอมดอกเมื่อกี้ออกอากาศกระจองหอมครัวคุณปอยติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอนทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้พูดภาษาอังกฤษเพราะเลย Subscribe นะครับผม Yes Born Dog อย่าลืมนะครับ Bond TV Official กด Subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเร็วกดเลย Bond TV Official นะครับผมกด Subscribe ตรงนี้เลยกดสิครับกดยังกดดีมากฮะที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอนทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเดียวสั้นๆน้ำชาไหมฮะ